ก็เกิดเรื่องสะเทือนวงการวอลเล n อีกแล้วนะครับที่มีคําตัดสินแปลกๆออกมาฮะทีมไทยไฟดับนะครับถูกปรับแพ้ในการแข่งแต่พอทีมอินโดนีเซียไฟดับนะครับผู้จัดการแข่งขันเนี่ยดันให้เลื่อนการแข่งขันได้ซะอย่างนั้นนะครับความแฟร์มันอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยตัดสินได้อับปรีมากๆนะฮะและเรื่องราวจะเป็นมายัางไงพบกับผมซีแมน ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทําเรื่องนี้ช้าด้วยนะครับเพราะว่าผมติดธุระที่ต่างจังหวัดครับแต่การที่ทําเรื่องนี้ช้าเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับอยู่ตรงที่ว่าลหลายๆฝ่ายก็มีเวลาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินที่อับป,ปรีมากๆครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนคงจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกระแสดราม,ม่าดังพอสมควรนะเกิดขึ้นกับทีมโมรัลนทีมไทยครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขอเล่าเท้าความก่อนดีกว่านะฮะคือเหตุการณ์ เกิดขึ้นในการแข่งเกมวอลเลย์ในรายการวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนทัว2022 APA C Stage 1ซึ่งเป็นรายการของไลออดโดยตรงนั่นแหละครับแต่ในโซนบ้านเราเนี่ย ทางไลออดได้ให้เมเนสกี้เป็นผู้จัดการแข่งขันทั้งหมดครับหรือว่าเมเนสกี้เนี่ยเป็นออร์แกไนเซอร์นั่นเองฮะแล้วรายการนี้นะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด20ทีมจากทั่วเอเชียแปซิฟิกมีทีมไทยเขาร่วมทั้งหมด3ทีมครับนั่นก็คือทีม MITS ทีมฟูเซนและทีมเซอร์เซียฮะและเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับทีมไทยในรอบกรุ๊ปสเตจครับในกรุ๊ป C ครับเกิดขึ้นกับทีมไทยอย่างทีมเซอร์เซียนั่นเองครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นแมตช จากประเทศไทยฮะและทีม Breed Esport จากหลีกสิงคโปร์และมาเลเซียนั่นเองครับและการแข่งขันในแมตช์นั้นนะครับก็เป็นไปตามปกติเลยครับจนถึงราวที่5ครับในช่วงท้ายเกมทางซูชิบอยนะครับกับสแกลลี่เหลือกันอยู่2คนครับแถมวางสไป์ได้ด้วยนะและสแกลลี่นะครับก็ได้ตายไปก่อนฮะและเหลือซูชิบอยที่เป็นคนสุดท้ายก็ได้เหมือนหันหน้าชนกำแพงครับเหมือนหลุดไปซะงั้นนะครับและก็โดนยิงครับและแพ้ไปในราวนั้นครับและก็ได้มีเทคนิคเข้าพอสจากทีม งานเกิดขึ้นนะครับซึ่งพอสกันนานนานมากครับนานจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่หลังจากนั้นนะครับผลปรากฏว่าทีมเซอร์เซียนะครับ ถูกปรับแพ้ครับไป1แผนที่ในตอนแรกนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยโดนปรับแพ้แค่หนึ่งแผนที่ยังมีโอกาสต่อสู้ในแผนที่ที่2ไม่เป็นไรนะแต่ที่ไหนได้ครับทางทีมงานฮะก็ได้ปรับทีมเซอร์เซียแพ้ต่อในแมปที่2เลยครับเท่ากับว่าทีมเซอร์เซียแพ้กับทีมรีดไป2ต่อศูนย์แผนที่ครับแบบคาใจแฟนเกมด้วยนะซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองนะครับทำเอากันงงทั้งวงการเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง โดยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับได้ถูกบอกเล่าผ่านปากของซูชิบอยหนึ่งในผู้เล่นของทีมเซอร์เซียนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะครับว่าไฟดับทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกท้ายเกมในราวที่5แล้วไฟก็กลับมาอย่างรวดเร็วมากครับและทางทีมเซอร์เซียเน่ยก็ได้รีบรีคอนเน็กกลับเข้าเกมอย่างไวที่สุดนะฮะและก็เหมือนจะกลับเข้าเกมได้ตามปกตินะครับกำลังจะกดเริ่มเกมในราวที่6เลยครับไฟก็ดันดับอีกครั้งหนึ่งครับและครั้งนี้นี่แหละฮะดับยาวเลยครับไม่มาอีกเลยฮะ ทางทีมเซอร์เซียนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับติดต่อไปหาทีมงานว่าจะเอายังไงดีคือในตอนแรกนะครับทีมงานบอกว่าจะให้เลื่อนการแข่งขันนะฮะโดยในตอนนั้นนะครับเซอร์เซียเนี่ยก็ได้แข่งเป็นคู่ที่2นะครับทีมงานก็เหมือนกับขายฝันนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคู่ที่3มเนี่ยมาแข่งแทนและทีมเซอร์เซียเนี่ยจากคู่2ก็ไปคู่3ซึ่งในตอนนั้นนะครับทางทีมเซอร์เซียเนี่ยก็โล่งใจไปได้ครับก็รีบเก็บของจะไปหาสถานที่ที่อื่นเนี่ยแข่งต่อครับแต่สักพักนะครับทีมงานคนที่จัดการ การแข่งขันนะครับก็ได้เบี้ยวคําพูดตัวเองนะครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเลื่อนการแข่งให้แต่ไม่เลื่อนแล้วครับต้องเข้าเกมภายใน15นาทีไม่งั้นปรับแพ้และก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทีมเซอร์เซียเน็ตไปไม่ทันเวลาที่ทีมงานกําหนดครับเลยปรับแพ้ไป2ต่อศูนย์แผนที่ซึ่งทวิตเตอร์ในตอนนั้นนะครับเดือดมากๆครับเดือดแบบเดือดจริงคือมันไม่แฟร์จริงๆครับให้เวลาแค่15นาทีครับและความอับปีมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับความอับปีคือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว กับทีมอินโดนีเซีย แต่การแข่งขันนั้นนะครับสามารถเลื่อนการแข่งได้ฮะต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าในรายการนี้นะครับที่เซอร์เซียถูกปรับแพ้เนี่ยนั่นคือ VCT 2022สเตจที่1ใช่ไหมครับและทาง organizer เนี่ยก็คือเมเนสกี้นั่นหมายความว่าเมเนสกี้เนี่ยปรับทีมเซอร์เซียแพ้2ต่อ0แผนที่เพราะว่าไฟดับทยอนกลับไปในปี2021ครับในรายการเดียวกันครับ VCT 2021สเตจที่3 organizer เนี่ยก็คือเมเนสกี้ คนเดิมเลยครับซึ่งในรายการนั้นนะฮะ เป็นคู่ระหว่างทีม Big b a ามครับจากประเทศเวียดนามเจอกับทีม o u t เ r อร์กจากประเทศอินโดนีเซียฮะซึ่งตอนนั้นนะครับทีม o u t เ r อร์กเนี่ยไฟดับเหมือนกับทีมเซอร์เซียเลยครับแต่ทีม o u t เ r อร์กเนี่ยได้เลื่อนการแข่งขันฮะซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับก็ดับระหว่างแข่งเลยฮะตอนนั้นเนี่ยทีม Big b a ามนะครับนำทีม o u t เ r อร์อกอยู่6ต่อ5วินฮะและตอนนั้นเนี่ยไฟก็ดับพอดีครับซึ่งออกนไนเซอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็คือ ky, มเอนนสก ก็คือทีมบิ๊กบามเจอกับทีมอัลเตอร์อีโก้แข่งคู่ที่2ทีมงานเน่ยก็เลยเอาคู่ที่3ม,มาแข่งก่อนครับและเลื่อนการแข่งของคู่ทีมอัลเตอร์อีโก้เน่ยไปไว้คู่ที่3แทนฮะซึ่งก็เหมือนกับทีมเซอร์เซียอีกนะครับซึ่งทีมเซอร์เซียเน่ยก็แข่งคู่ที่2ครับแต่ทีมงานเน่ยไม่เลื่อนให้นะทุกคนเห็นความอับปรีหรือ,อยังครับคือรายการเดียวกันออกเอนไนเซอร์เน่ยก็คนเดียวกันฮะแต่ดันตัดสินไม่เหมือนกันคือทางทีมงานเน่ยให้เวลาทีมอัลเตอร์อีโก้ จนขนาดที่ว่าทีมอัลเตอร์อีโก้เนี่ยเดินทางไปแข่งในบูธแคมป์ของทีมบ e ูมอีสปอร์ตได้ครับซึ่งถ้าดูจากไลฟ์สดนะครับตอนที่ทีมอั t เตอร์อีโก้หลุดเนี่ยมันประมาณชั่วโมงที่4ใช่ไหมครับและกลับมาแข่งขันตามปกติเนี่ยนั่นก็คือชั่วโมงที่8ฮะก็ประมาณ4ชั่วโมงครับหลังจากที่ไฟดับนะนั่นหมายความว่าทีมงานให้เวลาทีมอินโดนีเซียเนี่ย ถึง4ชั่วโมงในการให้หาสถานที่แข่งมายแต่กับทีมไทยครับให้เวลา15นาทีแล้วปรับแพ้เลยซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับคือรูปเกมก่อนไฟดับเนี่ยทีมบิ๊กบามนะครับเล่นดีมากแต่หลังไฟดับเนี่ยทีมอัลเตอร์อีโก้เนี่ยพลิกกลับมาชนะ2ต่อศูนย์เกมครับซึ่งอดีตผู้เล่นทีมบิ๊กบามนะครับคราซี่กายครับออกมาบอกนะครับว่าตอนบิ๊กบามกับ After Eco อัลเตอร์อีโก้อะไลออดยังเลื่อนการแข่งให้ได้เลยแต่ทําไมไม่เลื่อนการแข่งให้กับทีมเซอร์เซียคือบางคนนะครับ จะถามว่าเฮ้ยพี่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีเฉพาะใน APAC หรือเปล่าเออไม่ไดมีเฉพาะในโซนบ้านเราเนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในโซนยุโรปครับกับคู่นาวีกับฟันพัสฟินิกฮะซึ่งคู่นั้นนะครับก็มีเหตุการณ์ไฟดับเหมือนกันครับแต่ทางผู้จัดการแกงขันเนี่ย เลื่อนการแข่งให้ครับจนหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมไม่เลื่อนให้กับคู่เซอร์เซียเพราะว่ามันมีแนวทางการตัดสินมาแล้วไงว่าถ้าไฟดับหรือเกิดเหตุฉุกเฉินน่ยสามารถเลื่อนการแข่งได้นะแต่ทีมงานเนี่ยเลือกที่จะปรับแพ้ซะอย่างนั้นนะครับซึ่งมาดูทีมตรงข้ามนะครับผู้เล่นทีมบิลตีสปอร์ตนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าขึ้นนํา1 0 เกิดจากปัญหาทางเทคนิคฉันรู้สึกแย่มากเลยและก็บอกต่อนะครับว่าน่าเสียดายที่ทีมเซอร์เซียแพ้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคผมเข้ารอบน็อกเอาท์ผมไม่อยากชนะด้วยวิธีการแบบนี้ขอโทษแฟนๆทุกคนและขอโทษแฟนๆชาวไทยด้วยและนักแข่งอีกคนนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องการชนะด้วยวิธีการแบบนี้เลยรู้สึกแย่มากๆต้องการที่จะรีแมตช์กับทีมเซอร์เซียอีกครั้งซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองนะครับดังไกลถึงผู้เล่นในยุโรปเลยครับอย่างโบสเตอร์นะครับจากทีมเฟรนติกนะครับ ก็ได้ออกมาบอกว่าแย่มากพวกเขาเคยถูกหลอกจากทีม X10 และตอนนี้ พวกเขากาลังสูญเสียบางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขาพยายามยก PC ซไปแข่งที่อื่นด้วยนะและเมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีคําแถลงการจากทีมเซอร์เซียนะครับออกมาชี้แจงซึ่งสอดคล้องที่ซูชิบอยนะฮะได้เล่าให้ทีมข่าวสดฟังนะครับโดยทางทีมเซอร์เซียน่ยก็บอกนะครับว่าพยายามโตแย้งแล้วว่าคู่อื่นเนี่ยก็มีการเลื่อนให้ได้แต่ผู้จัดการกันขันนะครับไม่ยอมเลื่อนให้ครับและ se er เซอร์เซียนี่ก็รู้สึกว่าการแข่งแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมเลย พร้อมประโยคเด็ดที่ว่าอยากให้เจ้าของเกมวอลเล็เนี่ยปรับปรุงและพัฒนาการแข่งเกมวอลเล็ตแ,และอยากให้มีการกระทำํำดนไล้ประสิทธิภาพแบบนี้อีกพี่ลิตโตฮะลิตโตซึ่งแฟนเกมชาวต่างชาตินะครับเขาถึงกับ,บอกนะครับว่าก็ไม่ได้เกียดไลออตหรอกนะแต่หลังจากนี้มึงอย่าเรียกตัวเองว่าบริษัทเกมระดับโลกอีกเลยซึ่งแฟนเกมต่างชาตินเนี่ยก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ ซึ่งผมเห็นหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าไปด่าไลออดเลยไลออดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต้องไปด่ามเนสกี้ดีเป็นผู้จัดการแข่งขันเป็นออร์แกไนเซอร์แต่ผมมองว่าไลออดก็มีส่วนผิดนะครับเพราะว่ามเนสกี้เนี่ยก็ขึ้นตรงต่อไลออดอยู่แล้วฮะกับการแข่งขันครั้งนี้นะและถือว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมมากครับเพราะว่ามีผลมากครับกับรายการแข่งระดับนี้นะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ย คัดไปแข่งมาสเตอร์ที่ไอแลนด์ครับผมซึ่งรายการนี้เนี่ยมีตั๋วมาสเตอร์เป็นเดิมพันใช่ไหมถ้าได้แข่งในมาสเตอร์สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับในการเก็บแต้ม VCT Circuit Point นะครับเพื่อใช้แต้มนี้เนี่ยไปแข่งต่อชิงแชมป์โลกในปลายปีนี้ได้ฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าบอกแค่ว่าถ้าเมเดสกี้เนี่ยยังเป็นออแกไนเซอร์อยู่เนี่ยก็อาจจะมีคําตัดสินที่อับปีแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับก็คุยกันท้ายคลิปนิดนึงละกันนะครับถ้าคนที่ดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยก็คงจะ รู้นะครับว่าเสียงผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ครับในตอนที่ผมทําคลิปนี้อยู่เนี่ยผมติดโควิดฮะแล้วผมรู้สึกว่าผมออกเสียงผิดเยอะมากครับในคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆฮะแค่พูดผมก็หอบแล้วครับดังนั้นเนี่ยผมอยู่ในช่วงกักตัวนะครับก็อาจจะลงคลิปช้านิดน,นึงนะฮะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ